วันนี้ผมอยากจะมาเทศนานะครับพระชนะของพระเจ้านั้นในหัวข้อมองดูข้อมูลด้วยความเชื่อนะครับตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงมาผมได้ยินคำว่าความเชื่อนะครับทั้งในคำพระชนะนะครับทั้งในคำอธิษฐานมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คงจะต้องการสื่อสารเรื่องนี้กับพี่น้องจริงๆพี่น้องครับพี่น้องหันไปถามคนข้างๆหน่อยสิครับว่าท่านเป็นคนมีความเชื่อหรือไม่ดูเขาตอบว่าอย่างไรครับมีไหมครับฟังจากคำตอบแล้วมั่นใจไหมครับว่าเขาเป็นคนมีความเชื่อครับพี่เลี้ยงถามลูกแกะหน่อยสิครับถามว่ามีความเชื่อหรือเปล่าลูกแกะถามพี่เลี้ยงหน่อยมีความเชื่อไหมผมตั้งชื่อหัวข้อคำเทศนาเป็นภาษาอังกฤษว่า fact or faith นะครับเป็นชื่อหัวข้อที่ผมชอบมากนะครับข้อมูลความจริงกับความเชื่อนะครับเราจะทำอย่างไรจะสามารถที่จะบาลานซ์สองเรื่องนี้ได้พี่น้องครับในโลกของความเป็นจริงนั้นเราอยู่ในโลกของสังคมข้อมูลข่าวสารเรานั้นอยู่กับข้อมูลอยู่ตลอดเวลามีสิ่งต่างๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเรานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างไรเรามีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลเหล่านี้เหมือนอย่างคนทั่วไปในโลกนี้ที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าในการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลเหล่านี้หรือว่าเราปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลเหล่านี้โดยที่เรามีพระเจ้าอยู่ด้วยเรามองข้อมูลต่างๆเหล่านั้นผ่านทางสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดความสำเร็จของคนมากมายที่อยู่ในคริสตจักรแห่งนี้ถ้าท่านเป็นคริสเตียนถ้าท่านอยู่ในคริสตจักรและระดับความสำเร็จของท่านนั้นเท่ากับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านั่นคงเป็นเรื่องที่แปลกมากแต่ถ้าท่านเป็นคนที่มีความเชื่อและรู้จักกับพระเจ้าอย่างแท้จริงท่านจะเห็นสิ่งยิ่งใหญ่ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นผ่านในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพี่น้องครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ในวันนี้ท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมอยากจะยกพระคัมภีร์ในพระธรรมกันดารวิถีจริงๆก็คือทั้งบทที่13และบทที่14แต่ว่าข้อไม่เป็นหลักที่อยากจะยกขึ้นมาอยู่ในพระคัมภีร์บทที่กันดารวิถีบทที่13ข้อที่27จนถึงข้อที่33นะครับเราจะลุกขึ้นยืนเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้พร้อมกันนะครับด้วยความเชื่อเชิญเลยครับพี่น้องครับเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานของคนอานาคที่นั่นด้วยคนอามาเลกอาศัยในดินแดนทางตะทิศใต้คนฮิตไตคนเยบุสคนอาโมไรอยู่บนภูเขาคนคณะอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมด้วยกล่าวว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราพวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟินในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตะกั่วแตนและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาของพวกเขาให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของพระองค์จะสูญหายไปสักขีดหนึ่งก็หายไม่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดสร้างความเชื่อในชุมชนแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสร้างความเชื่อในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้คนที่นี่จะเป็นเหมือนอย่างที่พระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้เริ่มต้นด้วยความเชื่อและลงท้ายด้วยความเชื่อและเขาจะสามารถที่ขอบพระคุณพระเจ้าได้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้นั้นไม่ใช่เป็นฝีมือของมนุษย์แต่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ได้กระทำการผ่านชีวิตของพวกเขาทั้งหลายร่วมกันเลยฐานทูลขอพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องครับพระคัมภีร์ในกันดารวิถีบทที่13และบทที่14นั้นพูดถึงเรื่องของการที่พระเจ้านั้นได้สั่งให้โมเสสไปเรียกหาผู้นำที่อยู่ในเผ่าต่างๆทั้ง12เผ่านั้นเข้าไปสอดแนมในดินแดนคณาอันนะครับหลังจากที่ได้เลือกคนเหล่านี้แล้วคนเหล่านี้ก็ได้เข้าไปสอดแนมในดินแดนคณาอันนะครับเพื่อที่จะดูว่าดินแดนนั้นเป็นอย่างไรเนื่องจากพระเจ้านั้นได้ให้นิมิตและพระเจ้านั้นได้สั่งคนอิสราเอลว่าถึงเวลาที่พระเจ้าจะยกดินแดนนั้นให้กับคนอิสราเอลฉะนั้นเขาจะต้องเข้าไป
ศึกษาดูว่าดินแดนนั้นเป็นอย่างไรมีการทำการศึกษานะครับเหตุการณ์นั้นกับตลปัดเมื่อผู้นำนั้นออกมานั้นแทนที่จะให้รายงานที่เสริมสร้างแต่กลับให้รายงานที่สร้างปัญหาขึ้นมาในเวลานั้นทำให้ชุมชนคนอิสราเอลทั้งหมดนั้นเกิดปัญหาเกิดขึ้นจากตอนแรกที่ตั้งใจจะเข้ามาในคานาอันก็เกิดความไม่อยากจะเข้าไปแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับติดตามกันมาจนพระเจ้าจะต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์นะครับในเหตุการณ์ในตอนนี้นั้นผมอยากจะเริ่มต้นในการที่จะพูดให้พี่น้องเห็นตั้งแต่ในกันดารวิถีบทที่13ในข้อที่1จนถึงข้อที่3ได้ระบุเอาไว้ว่าคนเหล่านี้ที่พระเจ้าได้สั่งให้โมเสสไปเลือกมานั้นเป็นตัวแทนของเผ่าโดยที่ตัวแทนของแต่ละเผ่าทั้ง12เผ่านี้นั้นเป็นพวกผู้นำทั้งสิ้นงั้นคนที่เรากำลังพูดถึงในเวลานี้ที่กำลังเข้าไปสอดแนมในดินแดนนั้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาที่เป็นคนใหม่ๆหรือเป็นคนระดับข้างล่างในชุมชนชนอิสราเอลแต่ว่าเป็นคนที่เป็นผู้นำทั้งสิ้นนะครับทุกคนต้องเป็นผู้นำในเผ่านั้นทุกคนเป็นหัวหน้าของคนอิสราเอลนะครับพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้งั้นคนเหล่านี้จริงๆแล้วมีคุณสมบัติที่น่าจะเป็นผู้นำที่ดีคราวนี้เรามาดูในรายละเอียดของข้อมูลนะครับที่โมเสสนั้นได้ระบุเอาไว้ในการให้คนเหล่านี้เข้าไปหาเพื่อเราจะมีความเข้าใจพื้นฐานของปีในตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรพี่น้องครับในข้อที่17โมเสสส่งเขาทั้งหลายไปสอดแนมแผ่นดินคณาอันและสั่งพวกเขาว่าจงเข้าไปทางเนเกบแล้วขึ้นไปยังเขตเทือกเขาตรวจดูว่าแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรและดูว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นเข้มแข็งหรืออ่อนแอมีจำนวนมากหรือน้อยข้อ19บอกว่าดูว่าแผ่นดินที่พวกเขาอยู่นั้นดีหรือเลวเมืองต่างๆที่เขาอยู่นั้นเป็นค่ายหรือมีกำแพงป้องกันดูว่าแผ่นดินอุดมสมบูรณ์หรือไม่มีป่าไม้ในนั้นหรือไม่ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญและนำผลไม้ของแผ่นดินนั้นกลับมาบ้างด้วยเวลานั้นเป็นฤดูผลองุ่นรุ่นแรกกำลังสุกฉะนั้นเราเห็นว่ามีข้อมูลหลักๆที่ให้หาอยู่ประมาณ2หมวดหลักๆก็คือดินแดนและก็คนนะครับนั่นหมายความว่างานถ้าเปรียบเทียบไปงานการทำการวิจัยในรอบนี้นะครับที่ให้เข้าไปนั้นให้ศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์แล้วก็ให้พ่วงข้อมูลทางเศรษฐกิจเข้ามาด้วยเพื่อดูว่าสภาพของดินแดนนี้ที่กำลังจะเข้าไปนั้นเป็นอย่างไรโครงการเข้าไปเอาดินแดนคณะอันมาในเวลานั้นเป็นอภิมหาโครงการของคนอิสราเอลในเวลานั้นเขาต้องทำการศึกษาทำการวิจัยเป็นอย่างดีโมเสสเป็นคนสั่งให้หาข้อมูลฉะนั้นผมอยากจะเริ่มต้นในที่นี้ว่าคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรแห่งนี้ไม่กลัวข้อมูลเรายินดีที่จะศึกษาข้อมูลเรายินดีที่อยากจะรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นอย่างไรยิ่งเยอะยิ่งละเอียดยิ่งดีงั้นเราไม่ได้กลัวข้อมูลและเราชอบข้อมูลด้วยซ้ำเมื่อเวลาผ่านไป40วันคนทั้งหลายก็กลับมาจากการสอดแนมแผ่นดินนั้นในข้อที่25บอกไว้งั้นโครงงานการทำวิจัยรอบนี้นั้นใช้คน12คนที่เป็นคนระดับผู้นำใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมด40วันถึงเวลาที่เขาจะต้องมาเสนอรายงานเราจะมาดูว่าวิธีการรายงานข้อมูลนะโดยการขาดความเชื่อของคนกลุ่มนี้นั้นเป็นอย่างไรในการเราพบได้ในการกันดารวิถีบทที่13ข้อที่27ถึงข้อที่33ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นว่าเมื่อคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้นํา12คนนั้นกลับมาพบกับโมเสสแล้วมาพบกับชุมชนคนอิสราเอลนั้นเขาได้เริ่มต้นในการที่จะให้ข้อมูลในข้อที่26จนถึงข้อที่29นะครับผมอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นข้อพิหลักเขากลับมายังโมเสสอาโรนและชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดชพวกเขากลับมารายงานต่อท่านทั้งสองและชุมนุมชนทั้งหมดนะครับทั้งให้ดูผลไม้ของแผ่นดินนั้นเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับเขาเริ่มต้นในการที่ให้รายงานแล้วบอกว่าเขาทั้งหลายเล่าให้โมเสสฟังว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไปถึงแผ่นดินเพราะโมเสสบอกให้ไปสำรวจดูเรื่องแผ่นดินเขาก็มาตอบเรื่องแผ่นดินนะครับซึ่งท่านส่งเราไปนั้นที่นั่นมีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์จริงและนี่เป็นผลไม้ของแผ่นดินนั้นมีการให้ข้อมูลตามความเป็นจริงที่ได้เกิดขึ้นมาถึงข้อที่28บอกแต่ว่านะครับทุกครั้งพอมีคำว่าแต่ว่ามันมีความน่าสนใจขึ้นมาทันทีแต่ว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากโมเสสนั้นให้ไปทำวิจัยใน2หัวข้อหลักคือเรื่องของดินแดนและคือเรื่องของประชากรในส่วนที่พูดถึงข้อมูลเรื่องดินแดนนั้นให้ข้อมูลที่ดีแต่มาถึงเรื่องประชากรเช็คว่าแต่ว่าแล้วก็เริ่มมีการให้ข้อมูลบอกว่าคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นมีกำลังมากเมืองของพวกเขาก็มีกำแพงป้องกันและใหญ่โตมากนอกจากนั้นเรายังเห็นลูกหลานคนอานาคที่นั้นด้วยคนอามาเลกอาศัยในดินแดนทางทิศใต้คนฮิตไตคนเยบุสคนอโมไรอยู่บนภูเขาคนคณาอันอาศัยอยู่ที่ริมทะเลและตามฝั่งแม่น้ำจอร์แดนตอนที่บอกว่าแต่ว่าเกิดการเปลี่ยนโทนเกิดขึ้น
ผมเชื่อว่าตอนที่พูดเรื่องของดินแดนนั้นคนอิสราเอลที่กำลังฟังข้อมูลนี้ใจคงจะพองขึ้นบอกโอ้โหดินแดนนั้นดีจริงๆหรือแต่บอกแต่ว่าทุกคนก็หยุดฮะแต่อะไรนะครับโทนนั้นเกิดการเปลี่ยนเกิดขึ้นคาเลบซึ่งเป็น1ใน12ผู้นำที่เข้าไปสำรวจในดินแดนนี้จับสัญญาณแง่ลบได้รีบเบรกทันทีในข้อ30หยุดทันทีเลยนะครับเบรกทันทีบอกว่าแต่คาเลบได้ให้ประชาชนเงียบต่อหน้าโมเสสแล้วกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนคาเลบนั้นอ่านออกว่ากำลังมีสถานการณ์เกิดขึ้นคนกำลังเริ่มมีความรู้สึกประหวั่นพันพรึงว่าเฮ้ยจะเข้าไปยึดได้หรือเปล่าคาเลบจึงพูดประโยคนี้บอกว่าขึ้นไปทันทีเลยเราชนะแน่นี่คือสิ่งที่คาเลบพูดพี่น้องครับเพราะการรายงานแง่ลบนะครับเพราะการรายงานแง่ลบประชาชนเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ผมสันนิษฐานเขาคงจะเริ่มพึมพำเอาไงกันดีพวกเราเอ๊ะเอาไงกันดีนะเอาไงกันดีเขาว่าคนที่นั่นมันดุแม่งานมันยากโครงการนี้มันลำบากเอายังไงดีพี่น้องครับผู้นำที่ดีเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องไวต้องรีบเบรกไม่ใช่มัวแต่เกรงใจมารยาทดีนั่งปล่อยให้คนพูดแง่ลบไปเรื่อยๆบอกว่าเป็น freedom of speech นะครับบอกว่าเป็นเสรีภาพทางการพูดพี่น้องครับท่านลองจินตนาการดูว่าสมมติถ้าเป็นลูกของท่านเองจริงๆลูกในแท้งท่านเองมีคนมาพูดข้อมูลขยะให้ลูกท่านฟังท่านจะไม่รีบกระโจนเข้าไปแล้วบอกยศอย่าพูดอย่ามาพูดข้อมูลแบบนี้ให้ลูกผมฟังพี่น้องครับแม้แต่ในครอบครัวเรายังมีลักษณะแบบนี้ที่จะหยุดการแพร่ข้อมูลแง่ลบเพราะมันจะทำร้ายลูกของเราแล้วคริสตจักรจะเป็นข้อยกเว้นหรือพี่น้องครับถ้าพ่อแม่มีหน้าที่กรองข้อมูลให้กับลูกผู้นำจะไม่มีหน้าที่ในการกรองข้อมูลให้กับสมาชิกหรือถ้าผู้นำจะกรองข้อมูลให้กับสมาชิกโดยเฉพาะคนใหม่ๆผิดหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นการปกป้องเขาในฐานะเป็นคนที่มีข้อมูลที่มากกว่ามีความเข้าใจที่มากกว่าเพราะการพูดแบบนี้ขอพูดอย่างสมดุลไม่ได้หมายความว่าผู้นำนั้นจะไปรับฟังสมาชิกความจริงควรฟังให้มากแต่ก็กรองให้มากด้วยเพื่อจะได้สิ่งที่ดีจริงๆสำหรับคริสตสมาชิกพี่น้องครับคาเลบนั้นไม่เพียงแต่เบรกคนเหล่านี้แถมหนุนใจด้วยตามที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดแผ่นดินนั้นเพราะเราจะชนะแน่นอนนี่เป็นสัญญาณของผู้นำที่ดีแม้ว่าสถานการณ์นั้นกำลังยากลำบากเขาก็พยายามที่จะพลิกสถานการณ์ให้ได้จริงๆเขาพลิกไม่สำเร็จนะครับแต่เขาพยายามในเหตุการณ์นี้ในข้อที่31นะครับจนถึงข้อที่33พัมพีนั้นบอกว่าแต่คนทั้งหลายที่เข้าไปสอดแนมนั้นกล่าวว่าคือคาเลบพยายามจะเบรกแล้วพยายามหนุนใจแล้วคือพยายามจะช่วยแก้ให้พยายามจะช่วยพลิกสถานการณ์ให้แล้วพวกนี้นี่ก็ยังจะพูดต่อนะครับแล้วก็บอกว่าเราไม่สามารถเข้าไปและชนะคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขามีกำลังมากกว่าเราพวกเขายังกล่าวร้ายเรื่องแผ่นดินที่ได้ไปสอดแนมมาโดยเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่าแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมาตลอดแล้วนั้นเป็นแผ่นดินที่กินคนนะครับบอกไม่สามารถแต่ที่บอกว่ากินคนกินคนซึ่งอยู่ในนั้นชาวเมืองทั้งหมดที่เราเห็นล้วนเป็นคนรูปร่างใหญ่โตที่นั่นเราเห็นคนเนฟินคนอานาคนั้นมาจากคนเนฟินในสายตาของเราเราเป็นเหมือนตั๊กแตนว่าร้ายตัวเองอีกและเราก็เป็นเช่นนั้นในสายตาพวกเขารู้ได้ยังไงนะครับพี่น้องครับตอนนี้พูดมากกว่าการให้ข้อมูลความจริงก่อนหน้านี้ตอนที่พูดเรื่องของดินแดนและพูดถึงเรื่องของสัดส่วนประชากรที่อยู่ในคณาอันนั่นยังพูดในระดับของแฟกต์อยู่แต่ตอนนี้พูดมากกว่าการให้ข้อมูลความจริงคือแฟกต์นั้นเริ่มมีการตีความมีอินเทอร์พรีเทชันเกิดขึ้นมีการใส่ความเห็นส่วนตัวเข้าไป personal opinion นะครับเขาใส่ความเห็นเข้าไปเริ่มมีการตีความบอกเราไม่สามารถนำพยายามนำไปสู่ข้อสรุปบอกเราไม่สามารถบอกเป็นแผ่นดินที่กินคนนะครับมี exaggeration คือมีการพยายามจะขยายภาพที่เกิดขึ้นให้มันดูน่ากลัวเราเป็นเหมือนตั๊กแตนนะครับทำให้ตัวเองนั้นดูน้อยดูเล็กน้อยลงไปทำให้ศัตรูนั้นดูใหญ่ขึ้นและทำให้ตัวเองนั้นดูเล็กน้อยลงไปพี่น้องครับเพื่อผู้เทศสมดุลอีกเช่นเดียวกันเราสามารถตีความและพูดความเห็นส่วนตัวได้ความจริงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่ควรระบุแยกออกมาว่านี่คือข้อมูลตามจริงที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆและนี่คือการตีความและนี่คือความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะถูกหรืออาจจะผิดพูดแบบนี้แสดงความถ่อมใจแทนที่จะยืนยันว่าการตีความและความเห็นส่วนตัวของเราต้องถูกเท่านั้นเราจะเป็นผู้ที่ถูกอยู่คนเดียวคนอื่นต้องผิดหมดแบบนี้ทำให้เกิดมีปัญหาเมื่อเรามีการแยกระหว่างความจริงกับการตีความหรือความเห็นส่วนตัวนั้นก็จะเป็นการช่วยคนฟังนั้นสามารถที่จะแยกแยะได้ง่ายขึ้นแต่ในเวลานี้คนที่เป็นผู้สอดแนม10คนนั้นพูดผสมกันพอพูดผสมกันพวกอิสราเอลนะครับที่เป็นคนธรรมดานะครับธรรมดาทั่วไปตาดำๆนี่แหละครับก็แยกแยะไม่ออกนะครับพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บ
ตอนนี้ก็เริ่มวุ่นแล้วสินะครับเพราะใครเป็นคนมาพูดคนที่มาพูดคือผู้นำของเขาเองโดยปกติคนเขาจะฟังผู้นำของเขาแล้วพี่น้องครับในสังคมสมัยก่อนนั้นที่เขาอยู่กันเป็นเผ่าๆพี่น้องผมเคยไปรับใช้อาจจะเป็นสภาวะที่มีความคล้ายคลึงกันเคยไปรับใช้ที่แอฟริกานะครับแม้จะเป็นโครงสร้างสมัยปัจจุบันแต่พื้นฐานยังเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมเผ่าหัวหน้าเผ่าว่าอย่างไรเขาจะฟังคนนั้นพูดให้น้ำหนักตรงนั้นเป็นพิเศษฉะนั้นในเวลานี้คนที่เป็นระดับผู้นำมาพูดเองเกิดน้ำหนักเกิดขึ้นคนข้างล่างก็เลยฟังแถมมติถ้าจะเปรียบเทียบเป็นที่ประชุมนะเราอยู่ในสมมติเป็นโต๊ะประชุมในห้องประชุมของเรานะครับแถมมติที่ประชุมนะชนะขาดลอยด้วยเสียง10-12เกิด majority vote เกิดขึ้นนะครับเสียงส่วนใหญ่ว่าแบบนี้ใครกล้าขัดคนไหนกล้าขัดอาจเจอข้อหาเป็นผู้นำหัวรั้นไม่ยอมฟังเสียงคนทั่วไปไม่ยอมฟังเสียงคนอื่นคนตั้ง10คนพูดแล้วยังมัวแต่ค้านอยู่นั่นพี่น้องครับความจริงมีอยู่ว่าพระเจ้าเสียงเดียวชนะได้เอเมนมั้ยครับพี่น้องครับพระเจ้าเสียงเดียวชนะ100เสียงได้เอเมนมั้ยครับพี่น้องครับและเราเอาอะไรเป็นตัววัดเราพระชนะพระเจ้าเป็นตัววัดจะกี่เสียงก็แล้วแต่ถ้าพระชนะพระเจ้าว่าแบบนี้1เสียงก็ชนะเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเพราะสิทธิ์หน้าสูงสุดอยู่ที่พระชนะของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเราไม่ได้ใช้เสียงส่วนใหญ่ในการปกครองเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับเราใช้พระชนะของพระเจ้าในการปกครองคริสตจักรเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องสังเกตดูการรายงานด้านบวก1ข้อเท่านั้นอยู่ในข้อที่27รายงานด้านลบ4ข้อ28 29 31 32พี่น้องครับถ้าเราจะเป็นคนที่คิดไตร่ตรองได้อย่างรอบคอบก็ต้องยอมรับว่าปัญหามันมีอยู่จริงแต่เขาโฟกัสปัญหามากกว่าโฟกัสพระเจ้าเขาโฟกัสปัญหามากกว่าโฟกัสโอกาสความจริงแล้วในทั้งหมดที่พูดมาไม่มีพระเจ้าปรากฏเลยไม่มีเลยสักที่เลยที่เขาพูดถึงเรื่องพระเจ้าเขาพูดแต่เรื่องปัญหาและต่างอะไรกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าล่ะครับมันต่างกันตรงไหนพี่น้องครับจาก10คนที่อ่านให้พี่น้องฟังคราวนี้กระทบคนหมู่มากพี่น้องครับในข้อที่14แล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ไม่ใช่ข้อ14ในบทที่14ข้อที่1แล้วชุมนุมชนทั้งหมดก็ร้องลั่นขึ้นมาเนี่ยเกิดเรื่องละแค่10คนกระทบคนเป็นล้านแล้วคราวนี้พี่น้องเพราะเรื่องไม่ดีเรื่องเงี้ยลบมันแพร่เร็วคนก็ตื่นตระหนกตกใจกลัวกันไปหมดโอ้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นพี่น้องครับดูอาการปัญหาที่เกิดขึ้นไล่แต่ข้อ2เป็นต้นไปนะครับข้อ2บอกว่าคนอิสราเอลทั้งหมดบ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวกับท่านทั้งสองว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือตายในถิ่นทุรกันดารนี้ยังดีกว่าเริ่มต่อว่าผู้นำข้อ3ทำไมพระยาเวทรงนำเรามาในแผ่นดินนี้ให้ล้มตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราต้องถูกปล้นเอาไปต่อว่าพระเจ้าเริ่มจากมนุษย์ไม่หยุดที่มนุษย์ผ่านไปหาพระเจ้าไปว่าพระเจ้าอีกข้อ3ตอนท้ายบอกว่าเรากลับอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือเริ่มคิดเรื่องจะล้มเลิกนิมิตเปลี่ยนเป้าหมายแล้วจากคณาอันคราวนี้ขอกลับไปอียิปต์ดีกว่ากลับไปสู่ชีวิตเก่าดีกว่านะครับข้อที่4เขาพูดต่อกันแล้วกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปอียิปต์ไม่เอาผู้นำคนนี้ใช้ไม่ได้นำไม่ได้เรื่องไม่เอาเราจะหาผู้นำคนใหม่ขึ้นมานำเราพี่น้องอากับกิริยาก็คือเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มาจากคำพูดเนี่ยลบที่ส่วนลึกที่สุดเพราะเขาขาดความเชื่อเขาขาดความเชื่อในพระเจ้าไม่มีเรื่องพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยแล้วสิ่งนี้ก็กระทบทั้งชุมชนไปทั้งสิ้นในเวลานี้เราจะมาดูการดูข้อมูลโดยมีความเชื่อเป็นอย่างไรซึ่งปรากฏในข้อบทที่14ข้อที่5จนถึงข้อที่9จะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับข้อที่5บอกว่าส่วนโมเสสกับอาโรนซบหน้าลงต่อหน้าที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลนะครับโมเสสอาโรนบอกอ้วนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับพวกนี้จะเอาหินขว้างแล้วนะครับก็เลยซบหน้าลงแสดงความถ่อมใจพึ่งพาพระเจ้าข้อ6และโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟุนเนผู้ร่วมไปสอดแนมแผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและพูดกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดว่าดูสิ่งที่เขาพูดนี่เป็นวิธีการรายงานที่ดีมากของเขาแผ่นดินที่เราไปสอดแนมดูมันตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระยาเวเขามีพระเจ้าในการรายงานของเขาเขามีพระเจ้าในการสื่อสารของเขาเขามีพระเจ้าในวิธีคิดของเขาถ้าพระยาเวพอพระทัยในเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปและประทานแผ่นดินนี้แก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ขอเพียงอย่าให้เรากบฏต่อพระยาเวนี่ครั้งที่สองละที่พูดถึงพระเจ้าอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะรู้ประชาชนกำลังแตกตื่นกลัวละล้นลาแล้วไม่อยากเข้าไปแล้วเพราะรายงานแรกไม่มีเรื่องพระเจ้าเห็นแต่ปัญหาเห็นแต่ศัตรูนะครับที่อยู่ต่อหน้าเขาก็ล้นลาแล้วไม่อยากจะเข้าไปแล้วกลัวแล้ว
ในเวลานี้บอกว่าอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นจี้เข้าไปถึงจุดของปัญหาว่ากำลังกลัวอยู่เพราะเขาทั้งหลายเป็นเหมือนขนมปังของเราแล้วเพราะกำบังของพวกเขาก็ถูกนำออกไปแล้วพระยาเวสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยพี่น้องครับคนที่มีพระเจ้าจะมีความเชื่อและไม่กลัวคนที่มีความกลัวเป็นการบอกต่อสาธารณชนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังขาดความเชื่อและเป็นการบอกว่าตัวเองคงไม่ได้มีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าจึงขาดความเชื่อในพระองค์จึงมีความกลัวนั้นซึ่งเป็นผลปลายทางเพื่อนครับนั่นเป็นสิ่งที่เป็นกับกิริยาที่เกิดขึ้นโยชัวกับคาเลบพยายามมากจริงๆแม้เพียง2เสียงเท่านั้นก็พยายามมากจริงที่จะกู้สถานการณ์นะครับซึ่งในระดับของพวกเขาก็กู้ไม่สำเร็จต้องเป็นพระเจ้ามากู้เองในตอนท้าย2คนนี้นั้นเขาก็รับรู้ความจริงเหมือนกับ10คนนั้นพี่น้องจะเห็นว่าโยชัวกับคาเลบไม่ได้มาแอนตี้หรือไม่ได้มาหักล้างข้อมูลที่เป็นแฟกต์ที่10คนนั้นพูดมาเลยไม่มีตรงไหนเลยที่มาหักล้างยอมรับหมดทุกประการว่านั่นคือแฟกต์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆผลงานจากการวิจัยบ่งชี้ว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นแบบนี้เขาก็ว่าตามนั้นเขาก็ไม่ปฏิเสธลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นนี้เขาก็ว่าตามนั้นเขาก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยไม่ได้มาหักล้างข้อมูลตรงจุดนี้พี่น้องครับ10คนนั้นพูดข้อมูลความจริงแล้วก็จบที่ข้อมูลความจริงคือแฟกต์แต่อีก2คนยอมรับข้อมูลความจริงไม่ได้ปฏิเสธแต่พูดต่อด้วยความเชื่อคือเฟซพี่น้องครับในวันนี้เมื่อท่านเผชิญกับข้อมูลที่ประดังเข้ามาในชีวิตในโรงเรียนในที่ทำงานในครอบครัวมีความเชื่ออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับหรือเห็นเฉพาะข้อมูลถึง 99.99% อีก 0.1% คือพักไว้ก่อนขอคิดว่าจะเอาไงต่อมีความเชื่ออยู่ตรงนั้นหรือไม่ตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่ท่านจะพบการพลิกผันและการเปลี่ยนแปลงได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเขา2คนที่ต่างกับ10คนตรงที่เขามีพระเจ้าในรายงานของเขามีพระเจ้าในรายงานของเขาวันนี้เรามองดูข้อมูลอย่างไรเราเห็นเฉพาะข้อมูลหรือเราเห็นพระเจ้าในข้อมูลหลายครั้งในชีวิตของเรานั้นเราพูดเฉพาะข้อมูลความจริงโดยขาดความเชื่อหรือไม่เป็นคำถามที่ฝากเอาไว้บางครั้งวิธีการพูดผมกำลังพูดวิธีการพูดข้อมูลความจริงที่เราพูดนั้นคือพูดไปเถอะมันไม่ผิดหรอกในเนื้อหามันถูกหมดแต่วิธีการพูดนั้นมันช่วยให้มันดีขึ้นหรือมันทำให้เสียหายมันทำให้คนมีกำลังใจหรือทำให้คนเสียกำลังใจงานพระเจ้าขยายหรือว่างานพระเจ้าถูกบ่อนทำลายโดยคำพูดของเราลึกที่สุดคืออะไรเรามีความเชื่อในพระเจ้าหรือไม่คนที่มีภาวะเป็นผู้นำนั้นสามารถมองข้อมูลด้วยสายตาแห่งความเชื่อได้บางคนมองที่ข้อมูลแล้วก็จบที่ข้อมูลบางคนมองข้อมูลแล้วต่อด้วยความเชื่อพี่น้องครับนี่เป็นอินดิเคเตอร์หรือดัชนีที่สำคัญมากในการที่จะเลือกผู้นำขึ้นมาผู้นำยิ่งระดับสูงมากเท่าไหร่ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าสูงมากขนาดนั้นเพราะหลายครั้งต้องก้าวฝ่าไปในพรมแดนที่ข้อมูลมันไม่รองรับต่อสิ่งที่เป็นนิมิตที่พระเจ้าเรียกต้องเชื่อพระเจ้าจริงๆว่าสิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินนั้นพระเจ้าจะเตรียมเอาไว้ให้ต้องเชื่อพระเจ้าจริงๆว่าสิ่งที่มองโดยสภาวะตามธรรมชาตินั้นที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราเพราะว่าพระเจ้าสนับสนุนเราเพราะพระเจ้าจะทรงโปรดยกชูเราขึ้นและนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากจริงๆจะเลือกผู้นำครั้งหน้าอย่าเลือกเพราะว่าเขาจบปริญญาสูงหรือเพราะว่ามีความรู้ดีหรือว่าเขามีทักษะการพูดดีสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเท่าว่าเขาเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าดีหรือไม่พระเจ้าจะเลือกคนที่รู้จักพระองค์ผมไปนั่งอยู่ในการประชุมในหลายๆที่เพราะเดินทางเยอะพี่น้องครับบางทีฟังสิ่งที่คนพูดในที่ประชุมพูดด้วยความถ่อมใจและด้วยความเคารพจริงๆยิ่งฟังคนพูดบางครั้งก็ยอมรับจริงๆว่าเป็นคนที่มีความรู้มีทักษะการพูดดีแต่ไม่เชื่อว่ารู้จักพระเจ้าจริงๆวิธีการพูดวิธีการสื่อสารไม่สื่อว่าคนนี้รู้จักพระเจ้าลึกๆว่าเขารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงจึงพูดออกมาแบบนั้นวิธีการพูดสบประมาทพระเจ้าวิธีการพูดไม่เห็นความยิ่งใหญ่ในพระเจ้าวิธีการพูดไม่มีความรู้สึกคนนี้มีประสบการณ์พระเจ้ามากหรือไม่ถึงพูดถึงตีความออกมาในมุมนี้อยู่ตลอดเวลาวิธีการตีความฉลับไปในทิศของการที่ฟ้องว่าไม่มีประสบการณ์ในพระเจ้ามีคำถามว่าเฝ้าเดียวหรือเปล่าบางครั้งด้วยซ้ำทำไมถึงพูดจาแบบนี้ออกมาพระเจ้าหายไปไหนหมดอาจจะมีการพูดตอนต้นอธิษฐานเปิดมีพูดตอนท้ายอธิษฐานปิดแต่ว่าไม่มีมิติพระเจ้าจริงๆอย่างลึกซึ้งในนั้นทำให้รู้ว่าโครงการนั้นนั่งฟังไปก็ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะว่างานพระเจ้านั้นเป็นงานฝ่ายวิญญาณต้องมีพระเจ้าช่วยอย่างแท้จริงเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมขอพูดอย่างสมดุลไม่ได้หมายความว่ามีความเชื่อแล้วจะปฏิเสธข้อมูลนะครับเราชอบข้อมูลยิ่งมีข้อมูลเยอะยิ่งดี
แต่เราไปก่อนไปสามารถที่จะมองข้อมูลด้วยสายตาแห่งความเชื่อและมองดูพระเจ้ามองข้อมูลนั้นอย่างไรเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราจึงไม่ทิ้งข้อมูลเราจึงยินดีศึกษามากที่สุดเพื่อจะได้ข้อมูลมากที่สุดแต่ความเชื่อต้องอยู่ที่นั่นพี่น้องครับข้อมูลเดียวกันนั้นจะมองบวกหรือมองลบก็ขึ้นอยู่ที่คนคนนั้นมีโลกทัศน์ของเขาเป็นอย่างไรในเหตุการณ์ตอนนี้พี่น้องลองจินตนาการดูสิครับคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่พระเจ้าจัดการอียิปต์พี่น้องต้องเข้าใจนะครับอียิปต์ในสมัยโน้นไม่ใช่เหมือนอียิปต์ในสมัยนี้อียิปต์ในสมัยโน้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่ยิ่งใหญ่มากของโลกในเวลานั้นเทียบได้กับมหาอำนาจบางประเทศในโลกนี้ในปัจจุบันที่ท่านอาจจะนึกถึงเป็นอภิมหาอำนาจอิสราเอลเป็นใครเป็นเพียงแค่ทาสไม่มีฝีมือในการสู้รบแต่ว่าอียิปต์โดนพระเจ้าของอิสราเอลจัดการซะเดี้ยงแสนยานุภาพทางทหารของอียิปต์ทำอะไรอิสราเอลไม่ได้เลยเพราะพระเจ้านั้นอยู่กับเขาคนเหล่านี้ได้เห็นภาพเหล่านี้มาทั้งหมดเขาได้เดินผ่านทะเลแดงใครจะไปนึกพี่น้องครับเราอ่านพระคัมภีร์ย้อนหลังไปเนี่ยเราบอกว่าอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดงเราอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ง่ายที่จะเชื่อลองเป็นท่านในวันนั้นท่านไปยืนอยู่ตรงที่ยืนอยู่ที่หน้าพัทยาสิครับแล้วบอกวันนี้จู่ๆนั้นพระเจ้าจะแหวกทะเลให้มันต้องใช้ความเชื่อเยอะมากนะครับพี่น้องแล้วคนเหล่านี้ก็ได้ผ่านทะเลแดงมาเรียบร้อยงั้นพวกนี้นะพี่น้องลองจินตนาการนะความรู้สึกของคนเหล่านี้คงจะแบบมีกำลังใจมากเลยพระเจ้าอยู่กับข้าพระเจ้าอยู่กับข้าพระเจ้าข้าแน่มากพระเจ้าแน่มากนี่ความรู้สึกนี้กำลังรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับจะเข้าคณะอันนี้หมูแน่ๆเลยได้เข้าคณะอันแล้วนะครับดินแดนน้ำผึ้งน้ำนมนะครับแต่พอคำเงี้ยลบคน10คนพลิกสถานการณ์หมดเลยคนเป็นล้านเดือดร้อนหมดสถานการณ์พลิกหายไปกันหมดเลยปัญหาหลายครั้งพี่น้องครับให้เป็นข้อคิดปัญหาหลายครั้งไม่ได้เกิดจากคน100คนพร้อมๆกันยากมากที่คน100คนจู่ๆวันดีคืนดีจะคิดงั้นลบคนขึ้นมาพร้อมๆกันขาดความเชื่อพร้อมๆกันมันจะเกิดจาก1คนหรือ2คนหรือ3คนและ2 3คนนี้แพร่ไปเรื่อยๆแล้วพอไม่รีบจัดการไปเลยไปเป็น100แล้วเป็น500แล้วเป็น 1,000 แล้วงานเสียหายหมดวิธีจัดการค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะรู้ว่าต้นตอมาจากไหนไปเคลียร์ที่ตรงนั้นปัญหาจะได้จบเหมือนอย่างที่พระเจ้าเคลียร์พระเจ้าเคลียร์ที่10คนนี้ในตอนท้ายอิสราเอลเกิดความยำเกรงนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอาการของคนขาดความเชื่อเป็นยังไงครับพูดแง่ลบต่อว่าผู้อื่นโดยเฉพาะต่อว่าคนที่มีความเชื่อเพราะตัวเองไม่มีความเชื่อแล้วจะไปต่อว่าคนที่มีความเชื่อเพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความถูกต้องชอบธรรมนะครับทิ้งนิมิตผลพลาดพระพรอาการคนมีความเชื่อล่ะครับตรงข้ามพูดแง่บวกจะหนุนใจคนไปทั่วได้พี่ต้องเชื่อพระเจ้ารอคอยพระเจ้าอดทนนะรักษานิมิตท้ายสุดพระเจ้าจะสัตย์ซื่อแล้วเขาจะรับพระพรเอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องในข้อที่10ในบทที่14ในเวลานั้นพี่น้องจะเห็นพระเจ้าเริ่มก้าวเข้ามาจัดการเพราะว่าโยชูวาคาเลบพยายามที่สุดพยายาม2รอบพยายามมากที่จะกู้สถานการณ์ให้ได้แต่กู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเสียงส่วนน้อยงั้นเสียงที่ใหญ่ที่สุดมาแล้วคือพระเจ้าพี่น้องครับข้อ10บอกแต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดว่าเอาหินขว้างเขาทั้งสองคือบรรยากาศเนี่ยพีคถึงที่สุดละพีคถึงที่สุดละขณะนั้นพระสิริของพระยาเวปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งหมดพี่น้องครับผมเคยพูดให้พี่น้องบางคนฟังว่าคุยกันเนี่ยนึกว่าเป็นเรื่องคน2คนคุยกันเหรอครับบุคคลที่3เกี่ยวข้องพระเจ้าฟังอยู่ครับพระเจ้าฟังอยู่ครับเอเมนมั้ยครับพี่น้องครับบางทีประกอบพิธีแต่งงานแล้วบอกว่าขอพระเจ้าฟังคําสนทนาในครอบครัวของท่านนะครับไม่ได้ฟังเฉพาะครอบครัวที่แต่งงานนะครับครอบครัวฝ่ายญาณนี้พระเจ้าก็ฟังด้วยเอเมนมั้ยครับงั้นคุยอะไรกันเนี่ยพระเจ้าฟังอยู่ในเวลานี้พระเจ้าก็มาจริงๆพระองค์ทรงมานะครับทรงเสด็จมานะครับพอเข้ามาจัดการปัญหาพระเจ้าเริ่มต้นพูดข้อแรกเท่านั้นก็ยิงเข้าที่หัวใจของปัญหารากปัญหาทันทีข้อ11บอกว่าและพยาเวตรัสกับโมเสสพูดกับใครมาพูดผ่านผู้นำหลักชนชาตินี้จะสุบประมาทเรานานเท่าไหร่ฟังประโยคต่อไปพวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนนี่คือรากทำไมพูดแง่ลบก็เพราะไม่เชื่อแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อปฏิเสธที่จะเชื่อเราไว้วางใจพระเจ้านี่คือรากปัญหาคนเหล่านี้ขาดความเชื่อในพระเจ้านั่นเองโยนไปที่ข้อมูลโยนไปที่คนอื่นโยนไปที่ผู้นำโยนไปตรงนู้นตรงนู้นโยนมากมายหารู้ไม่ปัญหาอยู่ที่ตัวเอง
ขาดความเชื่อเลยมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดพระเจ้าตอบสนองต่อการขาดความเชื่อนี้อย่างไร1ไม่พอพระทัยพระองค์ไม่พอพระทัยข้อ11บอกและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไรพี่น้องฟังดูนะครับผู้สอดแนม10คนเดินมารายงานใน4ข้อที่เขารายงานเขาพูดถึงเรื่องของดินแดนเขาพูดถึงเรื่องของประชากรในนั้นไม่มีตรงไหนพูดเรื่องพระเจ้าเลยในสมองเขาคงไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยด้วยซ้ําไม่ได้นึกถึงพระเจ้าเลยด้วยซ้ําแต่พระเจ้ากลับพูดบอกว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไหร่พวกประชาชนที่รับฟังข้อมูลนี้มาคนนึงก่อเหตุคนนึงต่อเหตุพวกที่รับฟังข้อมูลมาก็ไม่มีข้อแก้ตัวแม้ว่าผู้ก่อเหตุคือ10คนนั้นแต่ตัวเองก็เห็นประสบการณ์พระเจ้าในอียิปต์นะกี่ล้านคนนั่นแหละก็เห็นประสบการณ์พระเจ้าในอียิปต์เห็นประสบการณ์พระเจ้าในทะเลแดงโยนให้กับ10คนนั้นก็ไม่ได้10คนนั้นพูดไม่แปลว่าต้องเชื่อเขาพูดแง่ลบไม่แปลว่าต้องเชื่อแง่ลบตัวเองเลือกเชื่อเองพระเจ้าก็พูดถึงพวกอิสราเอลนี้เหมือนกันชนชาตินี้ไม่ได้บอก10คนนี้นะชนชาตินี้จะสุประมาทเรานานเท่าไหร่สิ่งที่พระเจ้าตอบสนองที่2พระเจ้าพิพากษาพระเจ้าพิพากษาทั้งชาติทั้งประเทศในข้อที่26จนถึงข้อที่35พี่น้องสามารถไปนั่งอ่านได้นะครับคนทั้งชาตินี้เดินทางออกจากอิสราเอลข้ามทะเลแดงระยะทางจากอียิปต์ไปที่คณาอันเดินจริงๆ10กว่าวันก็ถึงแค่10กว่าวันก็ได้เข้าแล้วแต่เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพระเจ้าบอกพวกอิสราเอลตัวดีกล่าวร้ายดินแดนนี้มากนักไม่อยากเข้าไม่ต้องเข้ากลับออกไปที่ถิ่นทุรกันดารแล้วไปเดินนั้น40ปีเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อให้คนรุ่นที่อายุ20ขึ้นไปตายให้หมดก่อนไม่ต้องเข้าถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์มีข้อหนึ่งพระเจ้าบอกว่าในข้อภาษาอังกฤษเขียนได้ชัดให้ความรู้สึกมากในกับพระคัมภีร์ในภาษาไทยบอกว่าให้ลองดูว่าเวลาพระเจ้ามาเป็นปฏิปักษ์กับเจ้าแล้วเจ้าจะรู้ว่าผลเป็นยังไงพระเจ้าในวันนั้นมาเป็นปฏิปักษ์กับคนอิสราเอลในอียิปต์ปกป้องมาตลอดมาถึงเหตุการณ์นี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าในเมื่อกล่าวร้ายมากนักเดี๋ยวจะเป็นปฏิปักษ์ให้ดูแล้วดูว่าเป็นยังไงกลับไปที่ถิ่นทุรกันดารไม่ต้องเข้าเดินอยู่40ปีพระคัมภีร์ระบุไว้บอกจนกว่าคนสุดท้ายตายให้เรียบร้อยก่อนและน้อยกว่า20ค่อยพาเข้าไปพี่น้องครับพระเจ้าอวยพรได้พระเจ้าตีสอนได้นะเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้าพิพากษาอิสราเอลทั้งประเทศเสร็จคราวนี้มาจัดการที่ใครมาจัดการ10คนนี้ตัวดีนะครับเพราะว่าพระเจ้าเป็นคนบอกโมเสสบอกให้เลือกผู้นำพวกนี้พระเจ้าอุตส่าห์ให้เกียรติบอกเป็นผู้นำเข้าไปสอดแนมแล้วเอาข้อมูลรายงานที่ดีมาบอกคนอิสราเอลไม่ยอมทำหน้าที่ที่ดีนี่พระเจ้าอุตส่าห์เป็นคนเลือกเขาเข้าไปนะออกมาสร้างปัญหาในข้อที่36ถึงข้อที่38บอกว่าแล้วพวกที่โมเสสส่งไปสอดแนมแผ่นดินผู้ที่กลับมากล่าวร้ายแผ่นดินนั้นซึ่งทำให้ชุมนุมชนบ่นว่าพระองค์เนี่ยชุมนุมชนบ่นว่าเพราะ10คนนี้เนี่ยแหละนะครับข้อ31บอกว่าพวกที่มาและกล่าวร้ายแผ่นดินนั้นต่างตายด้วยโรคภัยเฉพาะพระพักพระยาเวข้อ38บอกเหลือเพียงโยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟุนเนจากคนที่ไปสอดแนมแผ่นดินที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าพี่น้องลองศึกษาพระคัมภีร์ในช่วงที่ผมไม่ได้อ่านนะครับช่วงรอยต่อเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นยาวจริงๆที่พระเจ้าสั่งที่พระเจ้าคาดโทษไว้ว่าจะให้ตายโดยโรคภัยพระเจ้าความตั้งใจตอนแรกต้องการให้เกิดกับทั้งอิสราเอลทั้งหมดแล้วก็พระเจ้าจะเริ่มต้นพงศ์พันธุ์ใหม่จากโมเสสแต่โมเสสนั้นขอพระเจ้ายกโทษคนอิสราเอลพระเจ้าจึงยกโทษให้และยกโทษให้นั้นไม่ประหารด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ให้ไปมีชีวิตเดินทางในถิ่นทุรกันดารแต่โทษนี้ไม่ได้เว้นสำหรับ10คนนี้10คนนี้ยังโดนอยู่เพราะเป็นต้นเรื่องเป็นต้นเหตุทำไมพระเจ้าจัดการมารเวลามารมาหลอกมนุษย์จัดการมารแต่มนุษย์เอาเบากว่ามารมาหลอกมนุษย์ถูกหลอกพระเจ้าให้โอกาสผมว่าพระเจ้ายุติธรรมพวกประชาชนนั้นไปฟัง10คนนี้พระเจ้าก็ให้โอกาสไปเมื่อโมเสสขอแต่10คนนี้เสร็จโมเสสขอแต่ไม่เว้นพระเจ้าไม่เว้น10คนนี้เพราะเป็นต้นเหตุการที่เป็นผู้นำแล้วขาดความเชื่อแล้วแพร่บรรยากาศของการขาดความเชื่อพูดแง่ลบ
ทำร้ายชุมชนพระเจ้าเอาเรื่องหนักมากมันทำร้ายงานของพระเจ้างานพระเจ้าคือเรื่องของความรอดเอเมนครับพี่น้องครับเอเมนครับพี่น้องครับยิ่งเป็นผู้นำต้องระวังและยิ่งเป็นผู้นำต้องทำหน้าที่ในการที่จะสื่อสารสิ่งที่เป็นพระทัยของพระเจ้าได้อย่างแท้จริงบทเรียนที่ได้คืออะไรครับการขาดความเชื่อในพระเจ้าทำให้เรามองดูข้อมูลสิ่งรอบข้างต่างไปส่งผลเสียหายมากจริงๆเรื่องจริงเพราะขาดความเชื่อโลกทัศน์เปลี่ยนหมดเลยพี่น้องครับคนเป็นผู้นำก็ขาดความเชื่อได้จากกรณีศึกษาเรื่องนี้ส่งผลต่อคนภายใต้เป็นหลายล้านคนและผลนั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคิดก็ได้จนพระเจ้าต้องรีบเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาพี่น้องครับคริสตจักรของเราจะสามารถที่จะไปได้หรือไม่ความเชื่อเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งยวดมากๆความเชื่อคือการดึงมิติของพระเจ้าลงมาความเชื่อเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าให้สามารถทำการที่ยิ่งใหญ่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับโลกทัศน์ของเรานั้นถ้าเป็นโลกทัศน์เหมือนอย่างที่คนเหล่านี้มีโลกทัศน์ที่ไม่ดีหรือโลกทัศน์ที่ผิดเกิดมาจากอะไรเกิดมาเพราะว่าขาดความเชื่อขาดความเชื่อเพราะอะไรขาดความเชื่อเพราะไม่เชื่อว่าพระเจ้าทำได้ทำไมถึงไม่เชื่อว่าพระเจ้าทำได้ก็เพราะไม่รู้จักพระเจ้านะครับไม่รู้จักพระเจ้าเพราะอะไรก็ไม่ได้สัมพันธ์กับพระเจ้าผมตั้งคำถามว่าเฝ้าเดียวหรือเปล่าใช้เวลาพระเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าใช้เวลาพระเจ้าจะรู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าก็จะเชื่อว่าพระเจ้าทำได้แล้วจะเชื่อว่าเจ้าทำได้ก็จะไม่มีอาการไม่มีโรคขาดความเชื่อแล้วจะไม่มีการขาดความเชื่อโรคกระทัดจะเป็นโรคกระทัดที่เชื่อว่าพระเจ้าทำได้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้านั้นไม่มีขีดจำกัดเอเมนไหมครับพี่น้องครับเพราะความเชื่อที่แท้จริงนั้นเกิดจากอะไรครับมันเกิดมาจาก3อย่างมาจากพระลักษณะพระเจ้ามาจากพระสัญญาของพระเจ้ามาจากประสบการณ์ในพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากจริงๆผมเล่าอยู่2เรื่องเรื่องหนึ่งพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมยกเป็นตัวอย่างเผื่อจะเป็นที่หนุนจิตชูใจผมเคยไปทำธุรกิจทำธุรกิจที่แอฟริกามีครั้งหนึ่งผมต้องไปที่ประเทศกาน่าประเทศกาน่าอยู่ในแอฟริกาทางด้านฟากตะวันตกในการที่ไปผมต้องไปเปลี่ยนไฟที่ประเทศเอธิโอเปียนี่คือภาพของที่ประเทศเอธิโอเปียนะครับเห็นแล้วบางคนนึกว่าเอธิโอเปียจะดูแล้วซอมซ้อกับสวยงามมากเลยนะครับนี่คือเอธิโอเปียเผื่อใครอยากไปเที่ยวนะครับพี่น้องสร้างภาพจูงใจก่อนนะครับภาพถัดไปนะครับผมจะต้องเปลี่ยนไฟนะครับภาพที่ผมถ่ายมาผมชอบมากนะครับเป็นเด็กที่กำลังเลี้ยงพวกฝูงแกะอยู่นะครับก็เลยชอบภาพนี้ในการที่ผมจะไปที่ประเทศกาน่าซึ่งอยู่ทางฟากตะวันตกผมต้องไปเปลี่ยนไฟที่เอธิโอเปียซึ่งอยู่ทางขอบตะวันออกของทวีปแอฟริกาตอนที่บินไปที่กาน่าแล้วผมจะต้องกลับมาตรงที่เอธิโอเปียเพื่อจะเปลี่ยนไฟกลับมาที่กรุงเทพมีการทำบุ๊กิ้งกับทางเอเจนซี่เรียบร้อยนะครับความเข้าใจผมคือผมจะเข้ามาที่เอธิโอเปียเพียงแค่3วันเท่านั้นเหตุผลที่ผมอยากจะดรอปที่เอธิโอเปีย3วันไม่มาดรอปแล้วก็บินต่อทันทีอยากดรอป3วันเพราะว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเคยมาคริสตจักรของผมแล้วผมก็เลยอยากจะเอาเอกสารของคริสตจักรบางอย่างไปฝากไว้ให้กับเขาเผื่อว่าในอนาคตมีใครที่อยากจะทำงานร่วมกันกับเราก็จะอ่านเอกสารเหล่านี้แล้วก็ติดต่อกลับมาหาผมได้ก็คิดว่าเอเจนซี่จัดให้ผมอยู่ที่นั่น3วันเมื่อผมไปถึงเอธิโอเปียจริงๆพบว่าไม่มีไฟล์กลับผมต้องอยู่ที่นั่น8วันซึ่งผมก็มีคำถามจะไปนั่งทำอะไรที่เอธิโอเปีย8วันนะครับที่ต้องเป็น3วันเพราะไม่ได้เป็นเดลี่ไฟล์คือไม่มีเครื่องบินทุกวันก็เลยต้องคอยเที่ยวถัดไปคือ3วันแล้ว8วันแล้วผมเนี่ยก็ไม่เคยไปเอธิโอเปียผมไม่เคยรู้ว่าเอธิโอเปียเวลาพูดถึงเอธิโอเปียผมจะคิดถึงประเทศที่ร้อนมากผมเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าที่บางที่สุดไปปรากฏว่าประเทศนี้เหมือนทิเบตคืออยู่บนยอดเขานะครับหนาวมากหนาวตลอด3วันหนาวตลอด8วันกลางคืนนี่ตัวสัมต้องใส่เสื้อผ้าบางๆเนี่ยนะมันสัก 4-5 ชั้นนะครับใส่มันทุกชุดเลยนะครับตอนที่อยู่กาน่าเอากลับมาใส่หมดเลยนะครับโอ้พี่น้องครับหนาวแบบ15องศา16องศานะครับผมจำได้ไปอยู่นั่นผมบอกว่าขอสั่งกาแฟเย็นเขาก็ถามกาแฟเย็นอะไรคือกาแฟเย็นกาแฟที่ใส่น้ำแข็งคืออะไรเอ้าถามเรากับน้ำแข็งคืออะไรผมอยากได้กาแฟเย็นไม่ใช่กาแฟร้อนก็ตั้งเอาไว้เดี๋ยวมันก็เย็นเพราะอากาศมันเย็น เขาบอกผมแบบนี้เอออย่างนี้ก็ดีไม่เคยนึกมาก่อนนะครับตั้งไว้เดี๋ยวมันก็เย็นเองนะครับอากาศมันเย็นพี่นะครับผมไปค้างอยู่นั้นนะความรู้สึกของคนทั่วไปนะน่าจะเป็นความรู้สึกเริ่มบ่นต่อว่าทำอะไร8วันไม่มีแผนอยู่ที่นี่เพราะผมไปตั้งคริสตจักรที่กาน่าไม่ได้มาตั้งคริสตจักรที่เอธิโอเปียพี่น้องครับผมก็มองเรามาทำงานพระเจ้าไม่มีอะไรบังเอิญพระเจ้าจะทำอะไรเลยคำถามที่ขึ้นมาในใจพระเจ้าให้ทำอะไรที่นี่ผู้หญิงที่ผมจะมาเจอก็ดันไม่อยู่อีกไปต่างเมือง
ผมก็ทำยังไงมาอยู่ที่เมืองนี้โดยที่ไม่รู้จักใครเลยแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็กรุณาจัดคนขับรถให้ซึ่งมารู้ตอนหลังว่าคือน้องชายของเขาผมก็เลยนั่งอยู่ในรถของเขาเขาก็พาไปที่โน่นพาไปที่นี่จะถามว่าอยากจะไปที่ไหนผมก็ไม่รู้จะไปที่ไหนผมก็คุยไปคุยมากับเขาผมก็ถามว่าทุกวันนี้ทำอะไรเหรอบอกอ๋อเขาทำงานที่แคมปัสครูเสดผมก็ฮะเป็นคริสเตียนหรือ ผมก็ตาลุกเลยนะทำงานที่แคมปัสครูเสดแต่ตอนนี้เพิ่งลาออกมากำลังแสวงหาพระเจ้าจะทำอะไรดีอ๋อเหรอๆนี่ผมมีเอกสารบางอย่างให้อ่าน พี่น้องครับบางทีในสายตามนุษย์ก็มองมันเป็นปัญหาแต่พระเจ้ามีอะไรที่เป็นของแถมให้มากกว่านั้นงานจบแล้วที่กาหน้านุก็จะกลับไปเมืองไทยไปอาบน้ำอุ่นนะครับ นะครับแต่อยู่ที่ตรงนี้เสร็จมีงานให้ทำต่อพี่น้องครับตอนนั้นผมอยู่ที่นั่นมีพี่น้องที่เป็นผู้หญิงที่นั่งทางอะไรขวามือของผมนะครับซึ่งบินมาจากกาหน้าด้วยก็ติดอยู่นั้นเหมือนกันนะครับผู้ชายคนนี้คือคนที่เป็นคนขับรถให้กับผมซึ่งเป็นน้องชายของผู้หญิงที่ผมตั้งใจจะไปเจอก็เลยมานั่งคุยกันภาพถัดไปผมก็เลยเอาเอกสารมาเปิดให้เขาดูแทนเขาอยู่ในช่วงแสวงหาพระเจ้าโอ้พระเจ้านำแน่เลยภาพต่อไปเขาก็เริ่มเป็นเล่าให้เพื่อนของเขาฟังเพื่อนของเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาก็เพิ่งจะลาออกมาอยู่เหมือนกันแล้วบอกว่ากำลังแสวงหาพระเจ้าแล้วมีหนึ่งคนทางขวามือสุดบอกว่าเขากำลังอธิษฐานอยู่ว่าเขาอยากจะถัดตั้งคริสตจักรแล้วขอพระเจ้าส่งใครบางคนที่รู้เรื่องการตั้งคริสตจักรมาหาเขาหน่อยแล้วผมก็ไปติดอยู่ที่ประเทศเขาในเวลานั้นพอดีรู้แล้วที่ติดอยู่ตรงนั้นก็เพราะคำอธิษฐานของนายคนนี้นี่เอง นะครับก็เลยติดอยู่ตรงนั้นจากที่ต้องพูดเรื่องเอกสารให้คนนึงฟังก็ต้องพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปก็เลยได้ทีมอยู่ทั้งนั้นผ่านไป8วันมีคนสนใจอยากจะทำงานร่วมกัน9คนโอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นการติดอยู่ที่ตรงนั้นที่เป็นคุณประโยชน์สำหรับงานพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับบางครั้งเรามองดูข้อมูลแล้วก็เห็นเฉพาะข้อมูลโดยขาดความเชื่อไม่เห็นมิติพระเจ้าเราก็จะบ่นต่อว่าเราจะพูดแง่ลบเราก็จะไปต่อว่าเอเจนซี่ทำไมบริการแบบไหนทำไมเรามาติดอยู่ตรงนี้ความจริงเขาควรบริการให้ดีกว่านี้นะผมก็ต้องพูดตรงส่วนนั้นแต่ว่าพระเจ้าให้มาอยู่ตรงนี้และตอนท้ายสุดก็เห็นพระพรที่เกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดทำจริงๆพี่น้องครับในวันนี้ท่านมีความเชื่อหรือเปล่าครับในวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านสามารถมองเหตุการณ์นั้นด้วยสายตาแห่งความเชื่อได้หรือไม่ท่านสามารถทำได้ไหมถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องครับคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าก่อนเพื่อเขาจะเชื่อนั่นคือคนไม่รู้จักพระเจ้าวันนี้ท่านเชื่อแล้วเป็นลูกพระเจ้าแล้วมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วเชื่อสิครับและท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าท่านมีความเชื่อไหมครับท่านมีความเชื่อไหมครับท่านมีความเชื่อไหมครับผมจะให้ท่านดูภาพถัดไปอีก5ภาพมีอะไรที่น่าสนใจผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ color test ทดสอบสีทดสอบความเชื่อของท่านภาพนี้พี่น้องเห็นเป็นรูปอะไรครับมีใครเห็นสี่เหลี่ยมยกมือขึ้นหน่อยครับยกมือสูงๆให้ผมได้เห็นไม่มีสอบตกสอบผิดนะฮะ ไม่มีสอบได้สอบตกนะครับมีใครเห็นวงกลมยกมือขึ้นหน่อยมีใครไม่เห็นสี่เหลี่ยมมีใครไม่เห็นวงกลมภาพถัดไปครับภาพถัดไปท่านเห็นอะไรฮะตอนนี้เห็นวงกลมอย่างเดียวหรือเปล่าครับมีใครเห็นสี่เหลี่ยมยกมือสูงๆมีใครเห็นสี่เหลี่ยมมีใครเห็นสี่เหลี่ยมมีใครเห็นวงกลมมีใครเห็นสี่เหลี่ยมครับมีใครเห็นสี่เหลี่ยมครับมีใครเห็นวงกลมครับมีใครบ้างเห็นทั้งสี่เหลี่ยมและวงกลมยกมือขึ้นหน่อยคนส่วนใหญ่ภาพถัดไปใครเห็น2ภาพนี้ต่างกันยกมือขึ้นใครเห็น2ภาพนี้เหมือนกันยกมือขึ้นตอน 3-4 คนภาพทางซ้ายกับภาพทางขวาต่างกันยังไงครับภาพไหนสดกว่าภาพไหนซีดกว่าภาพถัดไปครับใครเห็น2ภาพนี้ต่างกันครับใครเห็น2ภาพนี้เหมือนกันครับ
จะมีประมาณ1หรือ2หรือ3คนภาพไหนสดกว่าภาพไหนซีดกว่าภาพถัดไปครับใครเห็น2ภาพนี้เหมือนกันใครเห็น2ภาพนี้ต่างกันครับใครเห็นภาพทางภาพไหนสดกว่าภาพไหนซีดกว่าพี่น้องครับทั้ง5ภาพนี้ที่ผมยกให้พี่น้องดูผมเพิ่งไปเห็นเทสตัวนี้โดยบังเอิญนะครับโดยบังเอิญจากเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับและช่วยย้อนกลับไปภาพสี่เหลี่ยมวงกลมหน่อยนะครับตอนที่ผมเห็นภาพนี้เนี่ยผมเห็นเฉพาะสี่เหลี่ยมผมไม่เห็นวงกลมเลยแล้วผมก็ไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่ามีวงกลมอยู่แล้วภาพถัดไปผมเห็นเฉพาะวงกลมสีเหลืองผมไม่เห็นสี่เหลี่ยมแต่ผมไม่รู้ตัวผมไม่รู้ตัวว่ามันมีสี่เหลี่ยมในขณะที่คุยไปภรรยาเขาก็พูดขึ้นมาเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมวงกลมพี่น้องครับตอนนั้นผมนึกว่าเขาอําผมนึกว่าเขาแซวผมเล่นๆหรือภาพอีก3ภาพถัดไปเขาออกแบบมาให้ภาพทางซ้ายเป็นภาพที่คนสายตาปกติเห็นส่วนภาพทางขวาเป็นการอธิบายให้คนสายตาปกติเห็นว่าคนที่ตาบอดสีเห็นภาพอย่างไรนะครับคนที่ตาบอดสีจะเห็นภาพทั้ง2ภาพซ้ายและขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับซึ่งผมเห็นเหมือนกันเลยผมแรกรุ่นมาหลายรุ่นแล้วนะครับอายุอานามเนี่ยผมเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามีสีบางสีผมไม่เคยเห็นเลยผมไม่รู้เลยผมมักจะพูดในคำเทศและสรรเสริญพระเจ้าเสมอว่าโลกที่ผมเห็นนี้เป็นโลกที่สวยงามมากผมขอบคุณพระเจ้าเสมอผมเห็นสีมากกว่าสิงสาราสัตว์นะครับสัตว์มักจะเห็นสีเพียงแค่บางสีไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นสีที่เป็นหลากสีเหมือนเราแล้วผมก็จะสรรเสริญและจะบอกทุกคนเสมอว่าให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกๆวันเพราะพระเจ้านั้นทรงดีและรักเราผมรู้สึกโลกนี้สวยสดงดงามมากและในวันนั้นตอนที่สมาชิกของผมเนี่ยโดยบังเอิญทำให้ผมรู้ว่าผมมองไม่เห็นสีบางสีผมเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าผมไม่ได้เห็นโลกเหมือนอย่างที่พวกท่านได้เห็นผมรู้สึกเสียดายมากเลยเสียดายจริงๆผมไม่เคยเห็นเลยว่าสีที่สวยหรือสีที่สดมันเป็นยังไงผมคิดว่าที่ผมเห็นก็สวยแล้วนะมันคงจะสวยแล้วท่านเห็นภาพสวยมากกว่าผมเยอะเลยท่านน่าจะขอบคุณพระเจ้ามากจริงๆนะผมเนี่ยเป็นคนชอบศิลปะผมเป็นคนชอบสีผมเป็นคนที่ชอบดูความลงตัวงั้นผมมีความเสียดายมากที่ถ้าพระเจ้าไม่รักษานี่ผมคงจะไม่มีโอกาสได้เห็นเลยว่าสีนั้นเป็นยังไงประเด็นที่ผมจะพูดกับพี่น้องคืออะไรรู้ไหมครับตอนที่ผมคุยกับเพื่อนผมเนี่ยหรือสมาชิกคนนี้เนี่ยเขาบอกมีสี่เหลี่ยมและวงกลมผมคิดว่าเขาหลอกผมผมคิดว่าเขากำลังอําผมอยู่เขาบอกไม่ได้อํามีสี่เหลี่ยมและวงกลมจริงๆพวกอย่าล้อกันเล่น อย่าล้อกันเล่นก็เห็นเฉพาะสี่เหลี่ยมในนี้ตรงนี้เห็นเฉพาะวงกลมอีกฟากหนึ่งเห็นมันแบล็งมันเป็นจุดมันแบล็งอยู่เขาก็เลยมองผมบอกว่าไม่เห็นจริงๆเหรอไม่เห็นพี่น้องเคยดูพวกหนังไซไฟไหมที่มีพวกฉากบางฉากที่มีมนุษย์บางคนจะเห็นคนคนนี้แต่คนที่เหลือมองไม่เห็นพี่น้องครับผมมีความรู้สึกนั้นขึ้นมานี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าผมไม่เห็นเลยนะมันเป็นความน่าตกใจสำหรับผมในตอนที่ผมรู้ตัวเป็นครั้งแรกว่าถ้าผมไม่เห็นบางภาพและในกิฟต์โดยการสุ่มมีคนที่ไม่เห็นประมาณ3คนเท่านั้น3คนเท่านั้นต่อทุกๆคำถามที่ถามไปประมาณ3มากสุดประมาณสัก5คนคนส่วนใหญ่ในโลกเขาเห็นภาพที่ผมไม่ได้เห็นผมจะบอกประเด็นของผมคืออะไรรู้ไหมการที่ผมจะเชื่อว่ามีวงกลมอีกวงอยู่ตรงนั้นและมีเสี่ยมตรงนั้นผมต้องใช้ความเชื่อมากๆผมต้องใช้ความเชื่อมากๆว่ามันมีวงกลมอยู่ตรงนั้นแต่ผมมองไม่เห็นผมต้องใช้ความเชื่อมากๆที่บอกมีเสี่ยมตรงนั้นแต่ผมมองไม่เห็นความเชื่อนั้นตั้งบนอะไรตั้งบนเครดิตของ2คนนั้นผมรู้เขาไม่ได้โกหกผมตั้งอยู่บน2คนนั้นโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นเป็นคนซื่อสัตย์สูงมากนะครับเขายืนยันว่ามีจริงๆผมไม่เห็นแม้แต่ร่องรอยเลยแล้วผมก็เชื่อว่ามันมีผมเชื่อว่ามันมีไม่ใช่เพราะผมเห็นแต่เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีพี่น้องครับฉันใดก็ฉันนั้นความเชื่อที่ตั้งที่ท่านมีในพระเจ้าเนี่ยบางทีท่านไม่ได้เห็นคำตอบที่อยู่ต่อหน้า
แต่พระเจ้าเป็นเครดิตที่หนักแน่นมากพอที่จะทำให้ท่านเชื่อได้เอเมนไหมครับพี่น้องครับเอเมนไหมครับพี่น้องครับผมมองไม่เห็นเพราะผมมีลิมิตบางอย่างอยู่มีความจำกัดจึงมองไม่เห็นคนที่มองเห็นสีมากกว่าผมเห็นความสดมากกว่าผมที่เรียกว่ามีความสามารถในการมองมากกว่าเขาก็ยังมีความจำกัดคนเหล่านี้ก็ต้องใช้ความเชื่อเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้ามองเห็นมากกว่าเขาที่เขามองพระเจ้าทำได้มากกว่าที่เขามองพระเจ้ามีความสามารถมากกว่าที่เขามีซะอีกและถ้าเขาจะใช้ความจำกัดตัวเองบอกว่าเนื่องจากผมเนี่ยตัวผมเนี่ยมองไม่เห็นสี่เหลี่ยมและมองไม่เห็นวงกลมฉะนั้นสี่เหลี่ยมและวงกลมไม่มีจริงสองคนนี้โกหกมันก็ไม่ถูกฉันใดฉันนั้นถ้าท่านยังไม่เห็นคำตอบที่มาจากพระเจ้ายังไม่เห็นวิธีการที่มาจากพระเจ้ายังไม่เห็นการช่วยกู้ที่มาพระเจ้ามาจากพระเจ้าแล้วท่านสรุปว่าพระเจ้าทำไม่ได้เป็นวิธีการสรุปที่ผิดเอ็มไหมครับพี่น้องครับพระเจ้ายังสามารถทำได้พระเจ้ามองเห็นได้พระเจ้าสามารถที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านไม่เคยนึกไม่เคยฝันเพราะว่าพระเจ้าของเราไม่มีความจำกัดเอ็มไหมครับพี่น้องครับขอให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของท่านอย่างแท้จริงขอให้ในวันนี้เป็นการพลิกผันมิติของความเชื่อขอให้ความเชื่อเกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้เรายังรักข้อมูลข้อมูลเราจะคุยเราจะถกเราจะสนทนาแต่ต่อไปเราจะพูดจาด้วยภาษาแห่งความเชื่อและเห็นพระเจ้าที่อยู่ในข้อมูลทุกข้อมูลที่เราอยู่ในที่แห่งนั้นและพระเจ้าจะสำแดงความยิ่งใหญ่ท่านจะเห็นเอเมนไหมครับพี่น้องครับพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนที่อยู่ที่นี่ทุกคนที่ได้ฟังพระชนะของพระเจ้านั้นเขาจะสามารถที่จะนำพระชนะของพระเจ้านั้นไปสำแดงให้เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตของเขาได้ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้คนที่นี่เป็นคนแห่งความเชื่อเขาไม่เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่มีแต่ข้อมูลและขาดความเชื่อในขณะเดียวกันเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความเชื่อแล้วลบข้อมูลทิ้งและให้ความเชื่อเขาลอยไปลอยมาในอากาศแต่ความเชื่อของเขาเป็นหลักเป็นแหล่งและตั้งอยู่บนพระชนะของพระเจ้าตั้งอยู่ในพระลักษณะของพระองค์ตั้งในพระสัญญาของพระองค์ตั้งอยู่ในประสบการณ์ที่เขาได้รู้จักกับพระเจ้าขอให้ความเชื่อที่แท้จริงไม่ใช่ความเชื่อจอมปลอมนั้นจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหนักแน่นในคริสตจักรแห่งนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือด้วยเถิดพระเจ้าข้าคนใดเป็นคนขาดความเชื่อวันนี้เขาจะเปลี่ยนและเขาจะกลายเป็นคนที่มีความเชื่อเกิดขึ้นแค่ใดกลุ่มใดที่เป็นที่ขาดความเชื่อพระเจ้าสำแดงความรักความเมตตาพระองค์เปลี่ยนเขาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราขาดสิ่งใดให้เราทูลขอจากพระองค์ในเวลานี้เราทูลขอความเชื่อที่ยังขาดอยู่นั้นที่จะเติมเต็มให้คนหลายคนแคร์หลายแคร์กลุ่มหลายกลุ่มที่อยู่ที่นี่ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือด้วยเถิดพระเจ้าข้าให้คนทั้งโลกเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อที่เรามีในพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะสามารถที่จะไว้ใจพระเจ้าและเชื่อได้แม้ตามองไม่เห็นแม้ว่าคำตอบยังมาไม่ถึงขอพระเจ้าทรงเมตตาที่เราจะสามารถที่ยึดสิ่งนั้นยึดพระเจ้าและยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ได้อย่างหนักแน่นมั่นคงเสมอไปอธิษฐานกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือในขณะที่เราก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานอยู่ที่นี่มีใครบ้างครับที่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนที่ขาดความเชื่อนะครับท่านรู้ว่าท่านขาดความเชื่อทั้งหมดที่ท่านกำลังดำเนินอยู่ทุกวันนี้ตั้งบนเพียงแค่ข้อมูลที่เป็นเพียงแค่ข้อมูลเท่านั้นแต่ไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นอย่างแท้จริงไม่มีพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องขอพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าการขาดความเชื่อเป็นความบาปสารภาพบาปกับพระเจ้าสิครับสารภาพบาปกับพระเจ้าเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สุดสารภาพบาปกับพระเจ้าและถ้าท่านขาดขอพระเจ้าสิครับในเวลานี้มีใครบ้างครับที่ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ขาดความเชื่อจะเชื่ออะไรสักเรื่องมันยากเหลือเกินนะครับจะเชื่ออะไรต้องเห็นก่อนต้องพิสูจน์ได้ก่อนเสมอพระเจ้ายินดีท่านเห็นพระเจ้ายินดีพิสูจน์แต่เริ่มที่ความเชื่อมีไหมครับยกมือขึ้นมีไหมครับรู้สึกขาดความเชื่อหลายครั้งขาดความเชื่อขาดความเชื่อมีใครบ้างครับที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างทางด้านความเชื่อสามารถที่จะเชื่อได้ไว้ใจพระเจ้าได้เพราะท่านรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อยกมือขึ้นหน่อยมีไหมครับขอบคุณพระเจ้าท่านอยากขอพระเจ้าให้พระเจ้าเพิ่มพูนความเชื่อท่านคริสตจักรท่านจะเพิ่มไปตามสัดส่วนของความเชื่อของท่านกลุ่มของท่านจะเพิ่มไปตามสัดส่วนความเชื่อของท่านถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่พระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าจะให้เกียรติความเชื่อนั้นฮาเลลูยาคูรายาลาบาลาโซรายาลาบาคารายาลาบาฮาเลลูยาผมให้เวลาท่านอธิษฐานพระเจ้าส่วนตัวผมเชื่อพระยามบริสุทธิ์แตะใจท่านในตรงจุดโน้นจุดนี้ลืมคนข้างๆเสียผมจะให้ทีมนักการร้องเพลงเพื่อจัดบรรยากาศท่านไม่ต้องร้องท่านไม่ต้องร้องเพลงท่านอธิษฐานจนกว่าท่านได้เคลียร์กับพระเจ้าจริงๆในเรื่องนี้ในหัวใจของท่านให้ท่านเป็นบุรุษแห่งความเชื่อแล้วท่านจะเห็นพระเจ้าตรัสกับท่านเห็นพระเจ้าพูดกับท่านเห็นพระเจ้ามากระซิบกับท่านท่านจะสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้เพราะว่าพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าแบบนั้น
เริ่มต้นอธิษฐานนะครับผมให้เวลาท่าน 2-3 นาทีเลยนะครับเริ่มต้นอธิษฐานเป็นช่วงเวลาตอบสนองเลยนะครับมีใครบ้างครับที่ท่านรู้สึกว่าสิ่งที่ลึกที่สุดในชีวิตที่เป็นปัญหาคือท่านขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านไม่รู้จักกับพระเจ้าจริงๆไม่มีประสบการณ์ในความรักกับพระองค์ไม่มีประสบการณ์ในความรู้จักกับพระเจ้าเพราะชีวิตเริ่มต้นที่นั่นจริงๆถ้าเข้ามาในทางพระเจ้ามันต้องเริ่มที่นั่นจริงๆที่เหลือจะไปต่อได้ยากถ้าไม่เริ่มที่นี่ลึกที่สุดเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้ายกมือขึ้นแล้วบอกพระเจ้าขอกลับใจใหม่แล้วขอเริ่มต้นกับพระเจ้าจริงข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าสวยเมตตาด้วยพระเจ้าทำงานในใจคนหลายคนอยู่ที่นี่ที่เขาไม่รู้ไม่ได้ใช้เวลาพระเจ้าจริงๆไม่ได้สัมพันธ์สนิทลึกซึ้งกับพระเจ้าห่างเหินพระเจ้าจึงมองโลกต่างไปจากที่เจ้ามองขอพระเจ้าสวยเมตตาช่วยเหลือคนนี้มีคนมากมายที่เป็นคนตาดีในฝ่ายธรรมชาติแต่ตาบอดในฝ่ายวิญญาณไม่ได้เห็นอย่างที่เจ้าเห็นขอพระเจ้าเปิดตาใจเขารักษาตาฝ่ายวิญญาณเขามองโลกเหมือนอย่างที่พระเจ้ามองแล้วก็จะเห็นความเป็นไปได้และเห็นความยิ่งใหญ่ความสวยงามความอัศจรรย์ที่ฝีพระหัตถ์พระเจ้าสามารถทำได้ในชีวิตของเขาในบริษัทของเขาในครอบครัวของเขาในการรับใช้ของเขาพระเจ้าโปรดช่วยด้วยเถิดพระเจ้าข้าขอพระเจ้าฟังคำอธิษฐานข้าพระองค์และทรงโปรดตอบคำอธิษฐานข้าพระองค์เจ้า